สนับสนุนโดยหิวหรือช็อปเข้าแอปมา7 Delivery ขอเริ่มกันที่สภาพอากาศในประเทศไทยกันก่อนนะคะตอนนี้เราต้องเฝ้าระวังกันหลายอย่างทั้งเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเรื่องของสภาพอากาศเพราะว่าเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวมากเลยนะคะอย่างตอนบนของไทยเรานะคะเดี๋ยวพาไปดูที่เชียงรายกันหน่อยนะคะต้องส่งกำลังใจนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าได้รับผลกระทบอย่างเมื่อวานนี้ภาคเหนือเกิดน้ำป่าไหลหลากค่ะสำหรับที่เชียงรายเนี่ยมีน้ำไหลทะลักน้ำท่วมไปใน2อำเภอก็คือที่อำเภอเวียงแก่นแล้วก็ขุนตาลความเสียหายดังภาพที่เห็นขยายวงกว้างมากค่ะน้ำไหลเชี่ยวกรากแล้วก็เป็นสีที่มีความเปื้อนดินโคลนนั่นหมายความว่านี่เป็นน้ำป่าที่ไหลเชี่ยวกรากนี่เป็นภาพความรุนแรงที่ประชาชนเนี่ยค่ะมาดูกันนะคะว่ามันจะไหลไปท่วมบ้านฉันหรือเปล่าคือหลายคนติดตามข่าวสารกันอยู่นะคะน้ำป่าเนี่ยไหลหลากลงมายังลำน้ำเงาแล้วก็ทะลักเข้าท่วมหลายหมู่บ้านเลยในพื้นที่ตำบลปออำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายค่ะฝนตกหนักต่อเนื่องติดต่อกันหลายวันเลยทำให้เห็นภาพแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่นี่แหละค่ะถึงแม้จะติดตามข่าวสารกันแล้วแต่ก็ขนย้ายข้าวของหนีน้ำกันไม่ทันได้รับผลกระทบและความเสียหายจำนวนมากอย่างรถยนต์เนี่ยค่ะถูกน้ำท่วมเสียหายไปหลายคันเลยนะคะนอกจากนี้น้ำป่ายังไหลทะลักซัดถนนสายเทิงเวียงแก่นทางขึ้นภูชี้ฟ้าที่บริเวณหมู่บ้านปางค่าตำบลตับเต่าอำเภอเทิงจนสะพานเนี่ยซุดตัวเป็นสะพานที่เชื่อมถนนนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มีรถที่อาจจะต้องใช้สัญจรผ่านบริเวณนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะใช้ในการเดินทางผ่านไปมาได้แล้วซึ่งนายอำเภอเวียงแก่นนายสุพจน์ลังกาวีรนันบอกว่าปกติแล้วน้ำป่าที่ไหลหลากลงมายังลำน้ำแห่งนี้จะสามารถระบายลงสู่แม่น้ำโขงได้ค่ะแต่ช่วงนี้แม่น้ำโขงมีปริมาณน้ำจำนวนมากการระบายก็ล่าช้าด้วยนะคะคือพยายามแล้วแต่ระบายได้ล่าช้าเพราะน้ำเยอะจริงๆหลังเกิดเหตุค่ะสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายให้คำช่วยเหลือประชาชนที่รับความเดือดร้อนกันในเบื้องต้นก่อนนะคะครับคือถ้าเกิดว่าดูจากภาพเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะเราได้มีการสปีดภาพหรือเปล่าเพราะว่าน้ำเนี่ยมันดูไหลเชี่ยวมากๆก็ต้องบอกว่าไม่ใช่อันนี้คือเป็นภาพจริงๆเลยนะเป็นภาพธรรมชาติคือจะเห็นว่าน้ำเนี่ยไหลแรงแล้วก็เร็วเป็นอย่างมากเลยนะครับส่วนในพื้นที่อำเภอขุนตาลจังหวัดเชียงรายตอนนี้ก็พบว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากลงมาจากเทือกเขาดอยขุนตาลแล้วก็เอ่อล้นเข้าท่วมบ้านประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าตาลและตำบลยางหอมเป็นวงกว้างน้ำเนี่ยท่วมสูง1เมตรนะครับขณะเกิดเหตุชาวบ้านส่วนใหญ่ออกไปทำไร่ทำนาส่งผลให้ทรัพย์สินเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านรวมไปถึงรถยนต์ที่จอดทิ้งเอาไว้ก็ถูกน้ำท่วมพังเสียหายชาวบ้านเปิดใจกับนักข่าวนะครับว่าน้ำท่วมครั้งนี้นับว่ารุนแรงที่สุดในรอบ20ปีสาเหตุเพราะว่าฝนตกหนักติดต่อกันยาวนานหลายชั่วโมงทำให้น้ำจากเทือกเขาดอยขุนตาลล้นอ่างเก็บน้ำแล้วก็ไหลเข้ามาท่วมบ้านประชาชนนอกจากนั้นถนนสายขุนตาลเชียงรายยังพบว่าถูกน้ำท่วมเป็นจุดๆตั้งแต่หน้าที่ว่าการอำเภอขุนตาลไปจนถึงบ้านร่องขุ่นตำบลยางหอมระยะทางประมาณ5กิโลเมตรซึ่งทางด้านของเจ้าหน้าที่แขวงการทางเชียงรายเปิดเผยว่าในตอนนี้ต้องมีการนำรถแบ็คโฮมาตักเอาเศษไม้ที่ขวางทางน้ำออกเพื่อเร่งระบายน้ำนะครับไปต่อเนื่องกันนะคะจากเชียงรายไปดูที่ลำปางกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมเวลาหนาวก็หนาวจัดร้อนก็ร้อนจัดน้ำก็ท่วมเหมือนกันเวลาหน้าฝนหลายอำเภอเลยนะคะที่ฝนตกหนักจนทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากด้วยเช่นกันสำหรับในจังหวัดลำปางค่ะไหลทะลักเข้าไปในพื้นที่4อำเภอนะคะสำหรับน้ำป่าได้แก่ที่อำเภองาววังเหนือแจ้ห่มและแม่เมาะบ้านเรือนประชาชนถูกน้ำท่วมเสียหายนับพันหลังคาเรือนเลยค่ะสำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดเลยคือจุดของอำเภองาวค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าจุดนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่รับน้ำมาจากจังหวัดพะเยาและก็แพร่ที่ลำห้วยลำน้ำต่างๆมีน้ำป่าไหลทะลักลงมาอยู่แล้วจากยอดภูเขาสูงแล้วก็น้ำมาล้นตลิ่งท่วมรวมกัน5ตำบล8หมู่บ้านชาวบ้านนี่เดือดร้อนหนักมากเลยนะคะเพราะว่าจุดนี้เนี่ยแหละที่เก็บข้าวของหนีน้ำขึ้นที่สูงไม่ทันอีกจุดนึงแล้วนี่คือน้ำป่ามาเร็วและแรงมากค่ะสัตว์เลี้ยงต่างๆรวมถึงพื้นที่ทางการเกษตรได้รับผลกระทบเป็นบริเวณกว้างบางจุดน้ำท่วมสูงเกือบ2เมตรเลยนะคะ
เนี่ยค่ะคือในค่ำคืนที่ผ่านมาสถานการณ์ในพื้นที่ก็ยังไม่คลี่คลายลงด้วยเพราะฉะนั้นในพื้นที่คงจะต้องมีการเฝ้าระวังกันตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะถ้าหากว่ายังมีฝนตกลงมาซ้ำก็จะยิ่งทำให้จุดของแม่น้ำงาวเนี่ยมีน้ำล้นเข้าท่วมเขตตัวเมืองอำเภองาวต่อเนื่องทันทีจะยิ่งทำให้ได้รับผลกระทบซ้ำไปอีกค่ะส่วนที่จังหวัดน่านในช่วง2วันที่ผ่านมานี้พบว่ามีฝนตกหนักลงมาอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากลงมาท่วมพื้นที่อำเภอเชียงกลางและก็อำเภอท่าวังผาบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่การเพาะปลูกนั้นเสียหายเป็นวงกว้างหลังจากเกิดเหตุนายชนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านท่านก็ลงพื้นที่ไปเพื่อติดตามสำหรับเรื่องของน้ำท่วมพร้อมกับสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นเร่งเปิดเส้นทางที่ถูกดินโคลนถล่มทับรวมไปถึงให้เร่งความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนพร้อมกับมีการแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำของเขตอำเภอเมืองน่านให้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์เนื่องมาจากว่ามวลน้ำเหล่านี้จะไหลผ่านในช่วงเช้าของวันนี้อีกด้วยครับส่วนสถานการณ์น้ำป่าที่ไหลหลากลงมาจากเทือกเขาเพชรบูรณ์และเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรรวมถึงแหล่งชุมชนในเขตเทศบาลตำบลวังโป่งอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์แม้ว่าเมื่อวานนี้ระดับน้ำจะลดลงจนใกล้เข้าสู่ภาวะปกติแต่ว่าก็ยังมีจุดของพื้นที่ลุ่มต่ำที่ยังมีลักษณะของน้ำท่วมขังในพื้นที่อยู่นะคะโดยเฉพาะจุดนี้คุณผู้ชมดูสิคะนี่คือในโรงเรียนอนุบาลวังโป่งน้ำท่วมสูงประมาณ50เซนติเมตรค่ะคุณเกมคุณผู้ชมครับแล้วบางจุดคือยังสูงกว่านี้อยู่นะคะแต่อันนี้คือเขาบอกลดระดับลงแล้วนะจาก1เมตรโอ้แล้วเด็กๆนี่เดินทางกันไปยากแล้วดูสิคะคุณครูคือร้องไห้เพราะว่าคงเข้าของเสียหายด้วยนะคะอุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆนี่ใช่คุณครูเนี่ยบางทีเขาต้องทำกันแบบอดหลับอดนอนนะอุปกรณ์การเรียนต่างๆเนี่ยบางทีทำมือด้วยซ้ำครับแล้วทำให้ข้าวของเสียหายบางอย่างก็ถือว่าเป็นงบประมาณที่จะนำมาใช้ในการช่วยเหลือเด็กๆนะคะเพราะว่าบางพื้นที่โรงเรียนก็อาจจะมีเด็กๆที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ค่ะคือข้าวของพังแบบนี้ก็คือเนี่ยร้องไห้กอดคอกันดูจากภาพเนี่ยเห็นเลยว่าพวกเอกสารหนังสือต่างๆเนี่ยคงพังไปหมดอ่ะแบบเนี้ยรวมไปถึงคอมพิวเตอร์อ่ะเงี้ยคอมพิวเตอร์ใช่ไฟฟ้าต่างๆคือหนีกันน้ำกันไม่ทันเลยอ่ะค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์การเรียนคือถูกน้ำท่วมเสียหายอย่างหนักนะคะคือบอกว่าคุณครูนี่ก็คือถือว่าเป็นคุณแม่คนที่2ของเด็กๆครับแล้วก็เป็นเหมือนเรือจ้างไงทุกครั้งที่เรารายงานกันก็คือเขาก็จะมีความห่วงใยเด็กๆแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือทั้งหมดอุปกรณ์เหล่านี้ก็จะส่งผลต่อเรื่องของการที่จะทำให้ต้องหยุดเรียนอันที่หนึ่งอันที่สองคือจะส่งผลทำให้การเรียนการสอนช้าลงเด็กๆก็คุณภาพทางด้านการเรียนการสอนก็คือคุณครูเนี่ยพยายามทำให้ดีที่สุดอยู่แล้วแต่ว่านี่เป็นสิ่งที่ป้องกันได้ยากไงภัยธรรมชาตินี่เกิดขึ้นทีและบ่อยครั้งมากขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะโลกร้อนนะคะแล้วคุณครูบอกว่าน้ำท่วมครั้งนี้เป็นครั้งที่4แล้วครั้งนี้หนักสุดเลยคือท้อใจอ่ะครับคือพยายามที่จะป้องกันเตรียมการป้องกันแต่โอ้โหมา4ครั้งไงแล้วหนักที่สุดก็คืออุปกรณ์การเรียนหลายอย่างต้องยอมทิ้งไปค่ะคุณผู้ชมอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือนี่คุณครูเรียกร้องมานะคะแล้วก็อยากจะให้สามารถกลับมาเปิดการเรียนการสอนให้ได้เร็วที่สุดและพยายามหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาระยะยาวเพราะทุกครั้งที่น้ำท่วมนอกจากอุปกรณ์การเรียนการสอนจะเสียหายแล้วยังต้องประกาศหยุดเรียนหลายวันแล้วท่วม4ครั้งนี่จะเสียหายกี่ครั้งถ้าเกิดว่าเตรียมการไม่ทันหนีของขึ้นที่สูงไม่ทันเนี่ยค่ะทีนี้มาต่อเนื่องกันที่กรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศตั้งแต่วันนี้จนถึง27สิงหาคมนะคะร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและสปลาวประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมในส่วนของพื้นที่ภาคใต้นะคะในจุดของทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ส่งผลทำให้มีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตลอดช่วงจนถึง27สิงหาคมเลยค่ะจำเพาะไปในช่วงระหว่างวันที่24ถึง27สิงหาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นด้วยนะคะส่งผลทำให้พื้นที่ภาคใต้ก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยเช่นกันคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนกำลังแรงขึ้นค่ะในจุดของบริเวณทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูงได้1ถึง2เมตร
ห่างจากฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงได้มากกว่า2เมตรนะคะอันนี้เป็นการเตือนไปถึงชาวเรือแล้วก็นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวภาคใต้เฝ้าระวังกันหน่อย คือเราเองก็นำเสนอข่าวแบบนี้ก็อดที่จะเป็นห่วงประชาชนที่เดือดร้อนไปไม่ได้เลยเนาะคือเราเองก็ต้องขอส่งแรงใจไปให้กับประชาชนที่เขาเดือดร้อนด้วยเพราะบางคนเนี่ยก็แน่นอนว่าอาจจะมีอาการเครียดเพราะว่าน้ำท่วมแบบนี้มันก็ส่งผลต่อจิตใจแล้วก็อย่างชาวไร่ชาวนาเองเนี่ยโอ้โหก็คิดดูสิว่าส่วนของเขาเนี่ยก็พังเสียหายด้วยนะฮะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TN News ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ